มอภาคเผยความรู้สึกถึงเด็กๆทีมหมูป่าและโค้ชเอกหลังจากสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกล่าสุดวันที่16กรกฎาคมพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหรือหมอภาคหนึ่งในทีมฮีโร่ถ้ำหลวงที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชตลอดเวลาที่อยู่ในถ้ำหลวงหลังจากพบตัวทั้ง13คนโดยหมอภาคได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่าเจอกันที่โคราชนะสิ่งที่ผมประทับใจเด็กๆทีมหมูป่าความสดใสซื่อเดียงสามองโลกในแง่ดีมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมสถานการณ์วิกฤตทุกวันเด็กๆจะไปขุดโพรงหาทางออกโดยใช้เศษหินได้ลึกถึง5เมตรเลยทั้งที่ไม่ได้กินข้าวกันมีวินัยรวบรวมเศษขยะหลังกินแต่ละมื้อทิ้งลงถุงดำโค้ชเอกสอนเด็กๆเสมอว่าไม่ให้เก็บสิ่งของจากในถ้ำเอากลับไปเป็นของตนเองซึ่งเด็กๆทุกคนก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามเป็นอย่างดีโค้ชเอกจิตใจดีงามเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงผมแอบสังเกตตั้งแต่วันแรกเอกจะให้เด็กๆอิ่มก่อนโดยแบ่งอาหารในส่วนของตนให้เด็กๆผมมั่นใจในการดูแลเอาใจใส่เด็กๆอย่างดีก่อนที่ทีมจะมาพบเด็กๆเพราะสุขภาพกายและใจของเด็กๆทุกๆคนดีกว่าที่ผมคาดการไว้มากทีเดียวเด็กๆทีมหมูป่าทุกคนทราบถึงความเสียสละของทุกคนในการค้นหาพวกเขาและผมมีความมั่นใจว่าเด็กๆหมูป่าจะเติบโตเป็นบุคลากรที่ยอดเยี่ยมของประเทศทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ